แล้วในงานนี้นะคะก็แน่นอนค่ะเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงนี่เขาก็มาร่วมงานกันเยอะนะคะนักข่าวก็ทำงานเยอะค่ะไปหาข่าวมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันดูสิคะได้ข่าวอะไรกันมาบ้างนอกจากจะมาร่วมแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวแล้วนะคะเหล่าดาราที่ยกทัพเดินสายทัวร์งานแต่งก็ยังพร้อมใจกันมาเคลียร์ข่าวกันอีกด้วยละค่ะทั้งคู่ชีวิตข้าวใหม่ปลาหมันแอฟทักษะอ่อนและสงกรานต์เตชะนรงค์ที่ล่าสุดนะคะฝ่ายหญิงก็เกิดอุบัติเหตุตกม้าในกองถ่ายโฆษณาจนขาบวมแต่ยังโชคดีที่มีพระเอกตัวจริงยังหนุ่มสงกรานต์เข้าไปช่วยไว้ได้ทันค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรมากครับพอดีตรงนั้นมันเป็นทุ่งหญ้าด้วยก็เลยไม่ค่อยมีอะไรบาดเจ็บมากก็ดูแอปก็มีแต่แผลถลอกแต่ว่าไม่มีแผลฟกช้ำหรือหักก็ไม่น่าเป็นห่วงครับสบายครับแข็งแรงอยู่แล้วฮะไม่จริงๆวันนั้นต้องขอบคุณเขาเขาลองไปข้างล่างพอดีคือตกมาด้วยกันแต่ว่าเขาลองก็เลยครึ่งขวาเลยไม่เป็นไรครึ่งซ้ายแผลเต็มเลยส่วนที่ชายเดี่ยวมาร่วมงานอย่างพระเอกหล่อป้องนวัตก็ขอย้ำชัดว่าไม่ได้ไปโชว์สวีทจูบแก้มน้องสาวคนสนิทแก้วจริญญาในที่เที่ยวตามที่มีข่าวเมาส์ค่ะไม่ได้ไปเที่ยวเลยนะครับช่วงหลังนี้เพราะว่าอย่างที่บอกละครดอกโศกก็ออนแอร์ไล่ถ่ายไล่อยู่แทบจะทุกวันแล้วก็น้องก็ซ้อมคอนเสิร์ตตลอดถึงดึกๆทุกวันเลยเราก็งงกันทั้งคู่ว่าไปทำกันตอนไหนเพราะไม่มีอยู่แล้วก็เลยน้องคงสำก่อนผมโดนก่อนคงไปเคลียร์คุณพ่อคุณแม่เรียบร้อยแล้วแต่คนที่ไม่มีข่าวเมาส์ให้ต้องมาตามแก้อย่างนางเอกเชอรี่เข็มอับซอนก็ออกตัวยังไม่พร้อมแต่งงานกับแฟนหนุ่มไฮโซเสริมสินสมาลาภาแม้จะบ่มรักมานานถึง7ปีแล้วก็ตามค่ะก็คือทั้งคู่มีความคิดเห็นเหมือนกันนะคะที่แบบเรายังแฮปปี้กับการใช้ชีวิตแบบนี้ค่ะแสดงว่าคุยกันเรื่องนี้แล้วคุยค่ะวางแผนไม่คร่าวๆไหมพี่ว่านานเท่าไหร่กันเลยไม่มีเลยค่ะก็คือไปเรื่อยๆค่ะเห็นคู่หนึ่งแต่งกันเราก็ไม่ยุ่งยากไม่รู้สึกนะคะอีกคนที่รักสดใสไม่แพ้กันนะคะก็เห็นจะเป็นผู้จัดหนุ่มเจษณัฐพงศ์ที่ได้ไฟเขียวจากครอบครัวของนางเอกดาวรุ่งคิมเบอร์รี่ให้ดูแลเทคแคร์ฝ่ายหญิงแบบไม่มีขวางเลยล่ะค่ะเขาก็เห็นอยู่ว่าเราก็ดูแลในส่วนของเราที่โอเคอยู่แต่ว่าทางโน้นข้างไว้ใจเราน่าจะหวังว่า อย่างเจนนี่ที่อยู่กับคิมอะครับพี่สาวก็จะมากองตลอดตั้งแต่ช่วงทาราแล้วปฏิหารมาอะไรก็สนิทกันส่วนนางร้ายหน้าสวยแพงพันชนิดาก็ควงหนุ่มตีไฮโซไพรส์วุฒิศักดิ์แฟนเก่าของนางร้ายรุ่นพี่เมพิชนาธมาเปิดตัวในฐานะคนรู้ใจคนใหม่ในงานดีด้วยล่ะค่ะ